อย่าลีลาอย่าลีลาลงมีดไปเลยสดสดที่จริงเจ็บเออที่จริงมันเจ็บแหละมันทำลีลามันใจถึงทำเป็นไม่ใช้ยาชาตอนกรีดแรกๆก็ไม่เท่าไรหรอกถ้ากรีดเจาะหลุมนี่แหละมึงเอ้ยขนาดยาชาก็ยังยกดาบขึ้นเนาะเจ็บอยู่ด้านนี้ด้วยเอานะใจว่าสิเอาสดทั้งสองขางเพราะแต่ลงกรีดแต่สองเซนหนึ่งเดี๋ยวมันก็ชาไปเองเนี่ยปูพี่ทำมาแล้วเจ็บจนชาใช่ออกลูกเพิ่นมาออกลูกกับอันบ่เจ็บท่อดอกเพิ่นมาเงียบเงียบนิ่งนิ่งนะเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองน่ะเมื่อนี้วันรีแลกพี่น้องเอ้ยข่อยก็เห็นเขาขัดตีนข่อยก็อยากเอาน้ำคิ้วข่อยก็เฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วนะมาเติมสีคิ้วค่ะหน้ามันมั่นสิวบ่อันสีบ่ติดเมื่อนี้แม่ปู่ตัดผมได้เวลากี่ร้องแห้งๆแน่บ่ยามกี่เฮานะคือจังควักควักพุ่นจอหลุมลงแห้งๆใส่ยาชาเนาะเบาหน่อยนึงไม่ต้องเกรงใจนะเมื่อเจ้าตัวบอกไม่เจ็บแทงเสียบแทงเสียบโลด เราเสร็จแล้วพูดยังไงก็คือตอนเอามีดกรีดป่ะไทยดอกปุ้ยตอนเจาะล่องนี่แหละบัดนี้ถ้าจากมังกรนะไม่ต้องเอาเล็บเอาเขี้ยวแล้วเนาะเอาก็เหมือนหนังเอ้ยเหมือนเพลงเพื่อนพรมแดนไงจะเอามังกรสุดท้ายได้กึ่งกิ้งกือกิ้งกือก็ไม่มีขามีหนวดพองโอ้ใจถึงเนาะสุดทางเด้อจำมาแล้วนอนนิ่งเลยปล่อยมันปล่อยมันบ่ได้เมื่อกี้นะยาชาจักสะได้หลบสิพี่น้องยังแดงเกือบอยู่เพราะตะลงจากเตียงว่ามันแดงดีแดงได้ขนาดใส่ยาชาคิดมึงโหลดอันนั้นบ่ใส่ยาชาสิซ้ำไหนสิติดให้อีกบ่รอบนี่ตาแตกอยู่เห็นบ่นี่หนามันพี่น้องมันต้องลงหลายรอบเฮ็ดคิ้วเฮ็ดรอบเดียวมันบ่ติดดอกทําทีเดียวเลยงามมันไม่ใช่เด้คิ้วนี่มันต้องมีการกระทะกระทืบ3หลายรอบใช่เอ้าเขาเจ้าตีเจ้าขาตีน้ําตาซึมอยู่หั่นเห็นด้วยจอบอยู่เนาะได้เอ้าจอบทาซ้ําเติมอยู่เนาะนี่แดงจึงครึงเลยเห็นบ่ขนาดยาชามันมั่นนางหนามันมั่นพี่น้องเลยมันก็เลยได้รับการทรมานหลายรอบนะคิวนี่พอแหนบผ้ามาให้เบิ่งโอ้ยว่าใส่เบิ่งคิวอันอีคิวสร้างเนี่ยคือเสร็จไว้แท้มุ้ยมันก็ถ้ามันอดทนได้มันก็งามอีหลีแล้วปูมันงามกว่าอยู่มันซึมซาบไปตายมันได้อยู่แต่ว่าเวลาตุ่มเฮ็ดตุ่มของคิ้วน่ะมันสิแย่ค่ะมันได้ดังแย่เมื่อมื้นตายเบิ่งมื้อนี้แดงคึกซึกอดทนด้วยความเจ็บดูมันเดี๋ยวก็ห้องสิกินบักส้มเดี๋ยวก็ห้องสิกินพิซซ่าเอามันพุ่นถาดรุ่นครอบครัวพุ่นพี่น้องพุ่นนะยังกินบ่หมดอยู่แอวกินปันลูกน้อยได้พุ่นน่ะนอนถาพร้อมเอายังเจ็บบ่เอาบ่อยาซ่านั่นเอ็ดควันกับเป็นวัดคักแล้วเด้อมึงเด้อแรงนี่เต่ายาหลายๆกินอโวดอนกับอันนั้นน่ะอโวดอนสีแดงน่ะดีขวัญมันมีเหมือนยาแก้อักเสบผสมเนื้อสดๆบ่พี่น้องกินก้อยสดๆจ้านั่งสู่ตายนั่งมายันมันบ่ติดนั่งย่อมเผ็ดแบบบ่ใส่ยาชาเลยแน่นอนขนาดคิ้วไอ้ปู่มันก็มีอยู่เด้บ่คือเอ้ยเด้บ่มีเลยปู่แต่ปู่มันบ่เป็นทรงอีข้านถอนอีข้านเขียนมันคิ้วงามเฝ้าๆบัดนี้แห้งหน้าหิมะเนาะทั้งเฝ้าทั้งหยังทั้งสิเขียนคิ้วไปเฮ็ดงานบัดนี้เจ้าเคยเห็นบ่ปู่เขียนคิ้วครั้งนึงออกนอกบ้านมาแล้วอ่ะเล่าให้ฟังน่ะเออหมู่ถามว่าคิ้วเธอสาวทรงลูกอ่ะเอานอนอยู่นี่เด้อบาดสิเมื่อไรเด้อสิไปเตรียมตัวเฮ็ดงานเพราะกันหลังเลิกงานวันพุธ
ถ้าไม่ได้รับงานวันพฤหัสต่อนะที่บ้านไอพีลเลิกงานแล้วสิย่างไปเลยไปแล้วพี่น้องคอยไปเตรียมตัวก่อนเฮ็ดงานกันบัดนี้สวยแล้วก็สิไปยืนตากซอยยืมยืมยืมไปยืนอยู่เตาอบเฮ็ดกับข้าวให้ลูกน้อยลูกเกี๊ยบข่อยกินมื้ออื่นนั่นคิวข่อยก็สิย่อยย่อยย่อยร่วงอยู่เนาะ